หนังสือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋องภาคหนึ่งเล่มที่7ตอนจัดเลี้ยงแกนนำซากศพของโจรร้ายที่ก่อวอร์ดเกือบ200ซากถูกส่งถึงหน่วยอู่เฉิงปิงมาซื้อในสถานที่ใต้พระเนตรพระกันเช่นนี้กลับเกิดเรื่องใหญ่โตเช่นนี้สร้างความขมิ้งตึงเครียดแก่หน่วยอู่เฉิงปิงมาซื้อกับกองกำลังรักษานครหลวงจึงเพิ่มมาตรการป้องกันตรวจค้นชาวเมืองที่เข้าออกอย่างเข้มงวดกรมราชทัณฑ์กับ3ค่าย1กรมต่างสั่งหน่วยสอดแนมออกสืบหาข่าวราชสำนักเห็นว่าใกล้ปีใหม่ไม่ต้องการให้ข่าวโจรมิจฉาชีพบุกโจมตีขุนนางใหญ่ของราชสำนักลวงรู้ถึงหูราษฎรสร้างความระสำระสายแก่ผู้คนเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านกลับเล่าลือต่างๆนานาบอกว่ามีโจรร้ายทางเหนือขบวนหนึ่งบุกที่ทำการค่ายเนื่อยช่างถูกเจ้าหน้าที่ฟันจืนนับพันสังหารสิ้นขุนโจรที่เสียชีวิตเรียกว่าหยางหูร่างสูง1วา2เชียสังหารเจ้าหน้าที่ฟันจืดนับร้อยสุดท้ายถูกปืนไฟระดมยิงจนร่างปลุพุนหลิวเปียวกับหยางอี้ชิงคิดแปลสภาพหมู่บ้านเกาเหล่าจวงเป็นค่ายทหารป้องกันหยางหูสองสามีภรรยาไปแล้วย้อนกลับมาแต่หยางหลิงไม่เห็นด้วยเนื่องเพราะที่นี้เป็นหมู่บ้านเกาเหล่าจวงหาใช่ที่ทำการค่ายเนื่อยฉางไม่หลิวเปียวกับหยางอี้ชิงอับจนปัญญาได้แต่ปล่อยให้ชาวบ้านเข้าออกหมู่บ้านเกาเหล่าจวงตามปกติแต่รอบวางกำลังคนอยู่รอบตึกพระเว่ยอู่เพิ่มการระวังป้องกันหลังจากชันสูตรพลิกศพโจรร้ายที่ถูกปืนไฟยิงสังหารในจำนวนนั้นหามีหยางหูไม่พอถึงยามเที่ยงผู้บัญชาการหน่วยเปิดเจิ้นฝูซือกรมความมั่นคงแผ่นดินเซาเจียอู่ส่งข่าวมาว่าพวกมันจับโจรร้ายที่ได้รับบาดเจ็บเพราะหลบหนีตอนหนึ่งภายใต้ทันทรมานของกรมความมั่นคงแผ่นดินค่อยเปิดปากบอกความจริงออกมาเมื่อคืนหยางหูถูกลูกธนูยิงใส่เท้าระหว่างการต่อสู้ปากแผลฉีกขาดโลหิตไหลไม่หยุดพอโถมออกจากวงล้อมหลบลี้ก็ไม่อาจประคองตนสืบไปคนสนิท4คนจึงประคองมันไปซ่อนตัวอยู่ที่สุสานข้างทางทำการพันบาดแผลรอคอยพี่น้องทั้งหลายจูงมามิคาดการรอคอยครั้งนี้กลับรอจนมาเกิดเสียงปืนดังระรัวราวกับขั้วถั่วดังมาโจรร้ายผู้หนึ่งลอบไปสำรวจดูพบว่าเผิงจี้จู่กำลังเก็บศพฝูงโจรตรวจนับม้าศึกโจรร้ายนั้นรีบกลับไปรายงานหยางหูทั้งหมดจึงตะเลิดหลบหนีไปยามฟ้าสางพวกมันหลบหนีเตลิดเข้าหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งแย่งชิงม้าล่อ3ตัวคนสนิทของคนคุ้มครองหยางหูหลบหนีอีก2คนหนีไปอีกทาง1ใน2คนถูกคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินพบเห็นจึงจับตัวเอาไว้หยางหลิงพอได้รับรายงานคาดว่าหยางหูอาจหลบหนีกลับรังจึงสั่งให้แจ้งต่อกรมราชทัณฑ์ทำหนังสือถึงเขตป้าโจให้ขุนนางท้องถิ่นติดตามคดีรายนี้หลังจากสั่งการค่อยกลับตึกมาต้อนรับแขกเรือที่แท้หยางหลิงนัดเลี้ยงดูแกนนำของค่ายเนื้อช่างหูเจียหวงฉียินอุ้ยยงเผิงจี้จูเลี่ยนเต๋อลู่ฟงถังรวมทั้งหลิวเปียวกับหยางอี้ชิงที่วางกำลังป้องกันเสร็จต่างพากันพร้อมหน้าหูเจียหวงฉียินวี่ยงต่างนำครอบครัวมาอูเจียไม่มีบุตรธิดาเพียงนำหูหยินมาส่วนหวงหูหยินนำหลานชายมาวี่ยงแต่งธิดาคนโตออกไปแล้วจึงนำหูหยินกับธิดาคนรองธิดาคนเล็กมาเผิงจี้จู่กับพวกทั้งสามย้ายมาค่ายเสินจีครอบครัวล้วนอยู่ต่างถิ่นยามปกติพักอยู่บนเขาเข้าเมืองไปเที่ยวซ่องคณิกาเป็นครั้งคราวจึงมาร่วมงานโดยสะดวกหานโยนเหนียงอี้ถังชุนซุ่ยหลี่เหมยสวมอาภรณ์เลิศหรูอยู่เคียงข้างหยางหลิงช่วยรับแขก
หวงฮูหยินอูฮูหยินวี่ฮูหยินล้วนมีอายุครึ่งร้อยพอเห็นฮูหยินบรรดาศักดิ์ของหยางหลิงต่างพากันเข้ามาคารวะหญิงสาวทั้งสามจึงรีบประคองพวกนางฮูหยินของอุ้ยยงก็เป็นชาวเซ่อมู่คนตามีสีจมูกโด่งเบ้าตาลึกกลวงไว้ผมสีทองธิดาที่ยังไม่แต่งออกไปของอุ้ยฮูหยินทั้งสองก็ยืนอยู่ด้านหลังมารดาล้วนมีรูปโฉมสะดุดตาพวกนางร่างสูงระหงยังสูงกว่าเกาหวนซินกับเฉิงฉีอวินครึ่งศีรษะทั้งมีผมสีทองใบหน้าคลุมแพรเบาบางเผยเห็นตาสีฟ้าอันลึกล้ำอีทั้งชุนกับเสื้อหลีเหมยพบว่าหน้าอกของพวกนางยังใหญ่กว่าตัวเององค์เอวกลับคอดกิ่วจนหน้าอิจฉาหารู้ไม่ว่าสองสีพี่น้องต่างรัดเอวจนแทบหายใจไม่ออกหานโย่เหนียงชักนำแขกสตรีไปยังตึกหลังส่วนหยางหลิงนำแขกบุรุษทั้ง8เข้าสู่ตึกกลางเกากวนเจียก็จัดโต๊ะเก้าอี้ไว้ให้ทั้งหมดจึงแยกย้ายกันนั่งลงจิบน้ำชาสนทนากันหยางหลิงยิ้มพลางผุดลุกขึ้นกล่าวว่าหูเหลาหวงเหลาพี่น้องทุกท่านเราผู้แซ่หยางได้รับความช่วยเหลือจากท่านทั้งหลายค่ายเนื่อยช่างค่อยมีความสำเร็จเช่นทุกวันนี้วันนี้ตรงกับวันเสี่ยวเหนียนจึงเชิญทุกท่านมาพบปะสนทนาทั้งแสดงความขอบคุณต่อท่านทั้งหลายหวังว่าพวกเราจะร่วมแรงร่วมใจกันสร้างกิจการให้เจริญยิ่งขึ้นไปอธิบายซึ่งวันเสี่ยวเหนียนหมายถึงวันจันทรคติเดือน12วันที่24ซึ่งเป็นวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์เลี่ยนตาลู่หัวร่อดังๆกล่าวว่าไต่เท้าช่างตู้ผู้บัญชาการค่ายเกรงใจไปแล้วหากค่ายเนื่อยช่างไม่อยู่ในความดูแลของท่านไหนเลยมีบารมีเช่นวันนี้ผู้น้อยเคยกลับไปยังค่ายเสินจีเพื่อนพ้องทั้งหลายพอพบเห็นเราล้วนแต่อิจฉาเลื่อมใสเผิงจี้จู่กับฟ่งถังพากันกล่าวสนับสนุนหลิวเปียวกับหยางอี้ชิงก็ครุ่นคิดบุรุษกลัวเข้าทำงานผิดสตรีกลัวแต่งงานผิดเมื่อครึ่งปีก่อนเราเพียงเป็นทหารยศเสี้ยวเว่ยสังกัดกรมความมั่นคงแผ่นดินนับแต่ติดตามหยางหลิงก็ประสบความเจริญก้าวหน้าตอนนี้แม้แต่ผู้บัญชาการกรมความมั่นคงแผ่นดินพบหน้าเรายังให้เกียรติอยู่3ส่วนหยางหลิงรอจนซุ้มเสียงรอบข้างเบาลงค่อยกล่าวอีกว่าเฉิงเอ้อต้านโถหัวหน้าที่2แซ่เฉิงเป็นสตรีไม่สะดวกกับการดื่มสุรากับทั้งหมดจึงอยู่เป็นเพื่อนกับเหล่าฮู้หยินที่ตึกหลังเผิงจี้จู่ร้องดังๆว่า นางไม่อยู่ก็ประเสริฐครั้งก่อนนางแวะไปที่ค่ายเพียงกวาดมองเราแวบหนึ่งเราเหล่าเผิงถึงกับใจเต้นระทึกตูมตามเลี่ยนเต๋อลู่พลันใช้ข้อศอกซ้ายกระทุ้งใต้ซอกแขนขวาของมันเผิงจี้จู่ยังไม่เข้าใจร้องว่าท่านชนเราทำอะไรอุ้ยยงที่ด้านข้างโน้มหน้าไปกระซิบที่ข้างหูเผิงจี้จู่หลายคำเหล่าเผิงคนแซ่เผิงถึงกับหน้าแดงคล้ำดุดตับสุนัขมองดูหยางหลิงด้วยความไม่สบายใจเรื่องนี้หากอยู่ในยุคปัจจุบันยังเป็นหัวข้อสนทนาของผู้คนอย่าว่าแต่สมัยราชวงศ์หมิงที่ไม่ให้ความสำคัญกับสตรีเมื่อเป็นเช่นนี้ไหนเลยไม่เกิดคำเล่าลือต่างๆนานาได้หยางหลิงแซงเป็นมองไม่เห็นกล่าวสืบต่อนอกจากนี้เรายังคิดจะแนะนำสหายผู้หนึ่งต่อทุกท่านฮั่นเฉาอูฮั่นเฉารุดมาตามเสียงประสานมือคารวะโดยรอบกล่าวว่าอูฮั่นเฉาคำนับไต่เท้าทุกท่านทั้งหมดเห็นหยางหลิงแนะนำด้วยตนเองไหนเลยกล้าเพิกเฉยต่างพากันลุกขึ้นหยางหลิงแนะนำว่าฮั่นเฉาเป็นบุตรของขุนนางถงจือเมืองเฉิงตูอูเหวินติ้งไต่เท้าอูทั้งเป็นศิษย์ของเจ้าสำนักอูตังเรื่องปราดทั้งบุญและบูเราโชคดีที่ได้รู้จักฮั่นเฉามันก็รับปากช่วยเหลือเรานับแต่นี้ฮั่นเฉาจะเป็นเพื่อนร่วมงานกับท่านทั้งหลายกล่าวจบก็ปรบมือคลานหนึ่งบรรดาบ่าวไพร่ก็ทยอยยกอาหารอันโอชะเข้ามาส่วนหญิงรับใช้ก็รินสุราให้จนเต็มปรี
หยางหลิงยกถ้วยสุราผุดลุกขึ้นกล่าวว่างานเลี้ยงไม่มีแบ่งฐานะสูงต่ำในที่นี้นับหวงเหลากับอู่เหลามีอาวุโสสูงสุดเราขอคารวะต่อท่านทั้งสองก่อนแล้วค่อยคารวะพี่เผิงพี่เลี่ยนกับพี่ฟงวันนี้พวกเราดื่มให้เต็มที่ไม่เมาไม้ไม่กลับไปหวงฉียิ่นกับอู่เจียรีบผุดลุกขึ้นยืดคอดื่มสุราจนหมดถ้วยจากนั้นหงายก้นถ้วยต่อทั้งหมดแล้วค่อยนั่งลงหยางเหลียงดื่มสุราจนหมดถ้วยสุราวันนี้เป็นเหล้าซีฟงขนาดแท้ตอนแรกที่ดื่มไม่รู้สึกเป็นอย่างไรแต่มีพลังตามหลังไม่น้อยหยางเหลียงพานคารวะสุราก่อน2ถ้วยจากนั้นปล่อยให้เผิงจี้จูกับพวกดื่มกินอย่างเต็มที่สุราผ่านไป3รอบอาหารผ่านไป5อย่างอู๋เจียจึงกล่าวถามว่าไต่เท้าฟังว่าบ่ายวันนี้กรมความมั่นคงแผ่นดินจับตัวโจรร้ายที่เล็ดลอดจากร่างแหผู้หนึ่งจึงรุดมาส่งข่าวกระมังหยางเหลียงชมเชยว่าอู๋เหล่ามีหูตาปราดเปรียวนักหน่วยเปยเจิ้นฟูซือส่งคนมาท่านก็ทราบเรื่องแล้วเซาเจียอู่ส่งคนมาจริงเอ่ยถึงเรื่องนี้เรากลับนึกถึงเรื่องหนึ่งอู๋เหลาคล้ายมุ่งเป้าสอดแนมไปที่ขุนนางบุญบูมองข้ามข่าวลือในหมู่ประชาชนไปเรื่องของหยางหูคิดก่อการจนบัดนี้เรายังไม่ล่วงรู้เส้นสนกลในหลังจากนี้ควรเพิ่มความสนใจกว่านี้อู๋เจียขานรับว่าถูกแล้วเนื่องเพราะค่ายเนยช้างเพิ่งจัดตั้งเครือข่ายข้อมูลไม่มีปัญหายื่นขยายไปทุกซอกมุมผู้น้อยกลัวว่าในราชสำนักมีขุนนางคิดร้ายต่อใต้เท้าจึงมุ่งเป้าไปที่ราชสำนักหลังจากนี้พวกเราจะเพิ่มความสนใจกับเรื่องราวของแผ่นดินหยางเหลียงส่งเสียงดังอึมอู๋เจียกล่าวอีกว่ากรมความมั่นคงแผ่นดินพอฟังว่าใต้เท้าถูกโจมตีก็ส่งสายสืบออกไปเพราะจับตัวโจรร้ายรายนี้มีคนรับบาดเจ็บ 6-7 คนไต่เท้าทราบหรือไม่ว่ากรมความมั่นคงแผ่นดินชะไหนลงแรงแข็งขันถึงเพียงนี้หยางหลิงเพ่งตามองถามว่าความนี้ยังมีเบื้องหลังหรืออู๋เจียยิ้มอย่างลึกลับกล่าวว่าผู้บัญชาการกรมความมั่นคงแผ่นดินจางซิ่วพึ่งพิงค่ายตงฉางสร้างความไม่พอใจแก่กลุ่มของหมูปิงหลังจากที่หมูปิงกุมอำนาจก็รักษาระยะห่างจากค่ายตงช่างสีช่างกับเนยช่างแสดงว่ากรมความมั่นคงแผ่นดินไม่อยู่ใต้อานัตของ3ค่ายตอนนี้กลับเพาะสร้างน้ำใจต่อใต้เท้าย่อมมีเจตนาเคลือบแฝงมันแลบลิ้นเลียริมฝีปากแล้วกล่าวใต้เท้ายังจำเรื่องที่ไต้เซียนกับพวกจำนวน21คนทำหนังสือกราบทูลขอให้เรียกตัวหลิวเจียนกับเสี่ยเฉียนกลับเข้ารับราชการได้หรือไม่หยางหลิงขมวดคิ้วกล่าวว่าขุนนางวี่ซื่อเหล่านั้นไม่ใช่ถูกคุมขังระยะเวลาหนึ่งแล้วค่อยปล่อยตัวกลับบ้านหรอกหรือเรายังวิ่งเต้นให้หยางชิงกับหวังโซ่เหยินที่ร่ำร้องดังที่สุดนำทัพไปยังเมืองต้าถงฉะไหนมีคนก่อเรื่องอีกอู๋เจียยิ้มพลางแล้วกล่าวว่ามิใช่เพียงเกิดควันหลงตามมาไต้เซียนกับพวกถูกกรมความมั่นคงแผ่นดินจับตัวเข้าคุกยังเขียนคำให้การกล่าวโทษหลิวจินกับขันทีถืออำนาจคำให้การพอถูกส่งเข้าวังสร้างความไม่พอใจแก่หลิวจินสั่งให้กรมความมั่นคงแผ่นดินแก้ไขคำให้การส่งมาใหม่หมูปิงไม่ยอมปฏิบัติการกู่ต้ายงเคยเสนอหน้าออกไกลเกลี่ยแต่หมูปิงขี่บนหลังเสือไม่ยอมก้มหัวให้จึงหาข้ออ้างหลบหนีไปทางใต้เมื่อหลายวันก่อนขุนนางอิงเทียนฟูอินโจซี่กับขุนนางอู่การเจี้ยนหัวหยางหยวนถูกหลิวจินสั่งฟาดโบยจนตายโดยให้เหตุผลว่าพวกมันช่อราชบังหลวงทำงานหย่อนยานแท้จริงแล้วเป็นเพราะพวกมันไปมาหาสู่กับกรมความมั่นคงแผ่นดินจึงเชือดไก่ให้ลิงดูหยางหลิงนั่งพิงพนักเก้าอี้เงียบงันชั่วขณะจึงฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าดูท่าอีกไม่นานเซาเจียอูต้องมาขอให้เราช่วยไกลเกลี่ยตอนนี้ชนเผ่าตาต้าทางเหนือรุกล้ำชายแดนทัพหมิงกำลังสู้รบกับข้าศึกทางชายฝั่งทะเลต้องยกเลิกคำสั่งห้ามค้าขาย
เร่งปราบโจรวอโคราชสำนักต้องการความสามัคคีรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดูถ้าเราต้องทำหน้าที่คนกลางแล้วหวงฉียินกับอู๋เจียร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไม่ได้สร้างความแตกตื่นแก่หลิวเปียวกับอู่ฮั่นเจาซึ่งดื่มสุราอยู่ที่ห่างไปจนเหลียวหน้ามองมาหวงฉียินลดซุ้มเสียงเบาลงกล่าวว่าไต่เท้าไม่อาจสอดมือเข้าไปหากเศร้าเจียอู่สืบสอบมาไต่เท้าก็หาข้ออ้างผัดผ่อนก่อนที่พวกมันจะต่อสู้จนรู้แพ้รู้ชนะไต่เท้าอย่าได้เสนอหน้าออกไปอู๋เจียก็กล่าวว่าปู่น้อยวันวิตกว่ากรมความมั่นคงแผ่นดินจะมาหาไต่เท้าจึงเอ่ยถึงเรื่องนี้ต่อท่านนี่เป็นเรื่องระหว่างกรมความมั่นคงแผ่นดินกับขันทีซือหลี่เจียนหากไต่เท้าเกลี้ยกล่อมให้หลิวจินยอมถอยปล่อยให้กรมความมั่นคงแผ่นดินเสนอคำให้การของขุนนางอุ้ยซื่อขึ้นมาไม่เพียงแต่หลิวจินนึกแค้นในใจแปดพยัคฆ์วังในก็จะเกิดความคลางแคลงใจหากเกลี้ยกล่อมให้โหมปิงแก้ไขคำให้การบารมีที่มันเพียรสร้างขึ้นในกรมความมั่นคงแผ่นดินก็จะเสื่อมทรุดลงหวงฉียินพระงกศีรษะกล่าวว่าข้อพิพาทเรื่องนี้ต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยอมถอยดังนั้นไต่เท้าควรพาตัวอยู่นอกวงปล่อยให้พวกมันต่อยตีกันจนหัวร้างข้างแตกรอจนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพ่ายแพ้ย่อยยับไต่เท้าค่อยเสนอหน้าออกไปปกปักรักษาพวกมันพวกมันจะสำนึกบุญคุณของท่านหยางหลิงรับฟังจนจบความค่อยผงกศีรษะรับกล่าวว่าแล้วกันไปเถอะโหมปิงเมื่อหลบหน้าเราก็ควรหลบหลีกพรุ่งนี้เราจะเข้าเฝ้าฝ่าบาทกราบทูลเรื่องของฐานที่มั่นตัวเอียนขอให้ฝ่าบาทแต่งตั้งเชื้อพระวงศ์เป็นตัวแทนของราชสำนักไปยังเมืองต้าถงตัวเราจะร่วมทางไปปล่อยให้คนในนครหลวงต่อยตีกันจนรู้ผลแพ้ชนะงานเลี้ยงมื้อนี้ดื่มกินจนถึงยามพลบค่ำค่อยเลิกราทุกคนล้วนมึนเมาเผิงจี้จูกับเลี่ยนเต๋อลู่ถูกทหารคนสนิทประคองขึ้นมากลับพลัดตกลงมาได้แต่ให้เจ้าหน้าที่ฟานจืดที่แข็งแรงแบกคนเมาไม้ทั้งสองกลับขึ้นเขาฟ่งถังก็ฝีเท้าส่วนเซแต่ยังเดินเหินได้จึงกล่าวคำอำลาหยางหลิงจากไปเกากวนเจียก็ไปยังตึกหลังบอกให้หานโย่เหนียงเชิญแขกสตรีออกมางานเลี้ยงที่ตึกหลังเลิกราแต่แรกหานโย่เหนียงพอฟังจึงเดินเป็นเพื่อนแขกสตรีมาที่ห้องโถงหน้าวันนี้หยางหลิงเลี้ยงขอบคุณเพื่อนร่วมงานค่ายเน่ยฉางนางจึงชักชวนเฉิงฉีอินช่วยเป็นคนคัดเลือกของขวัญให้ฟูจวินเป็นคนส่งมอบให้หยางหลิงพอฟังคำกระซิบกระซาบของหานโย่เหนียงก็เดินเข้าไปกล่าวกับอู๋เจียและพวกว่าปีใหม่ใกล้มาถึงเราจัดเตรียมของขวัญเล็กน้อยมอบให้ขออู๋เหลาหวงเหลากับไต่เท้าอุ้ยอย่าได้ปฏิเสธพลางรับห่อผ้าจากมือบ่าวไพร่ห่อหนึ่งประคองส่งต่อหวงฉียินกล่าวว่าหวงเหลาอากาศหนาวแล้วท่านผู้เฒ่าไม่ได้ฝึกวิทยายุทธ์อยู่บนเขาต้องระวังความเย็นแทรกซึมที่นี้มีผ้ากำมะหยี่หลันโจ2พับขอมอบให้หวงเหลากับฮู้หยินตัดเย็บเป็นเสื้อกำมะหยี่ผ้ากำมะหยี่หลันโจมีชื่อเสียงเรื่องลือทอจากขนแพะภูเขาพับ1หนักเพียง4ตำลึงเมื่อสวมใส่ให้ความอบอุ่นต่อร่างกายผ้ากำมะหยี่ทั้ง2พับนี้ยังเบาเป็นพิเศษคาดว่าเป็นผ้ากำมะหยี่ชั้นดีทั้งแสดงออกถึงความห่วงใยจากใจของหยางหลิงหวงฉียินจึงรับไว้ด้วยความยินดีหยางหลิงลูบศีรษะของหลานชายคนเล็กของหวงฉียินจากนั้นปลดหยกประดับจากข้อเอวยัดใส่มือเด็กชายเหนือหยกชิ้นนี้ใสสะกาวแสดงว่าเป็นของมีค่าหยางหลิงยังหยิบฉวยของขวัญห่อหนึ่งกับกล่าวกับอู๋เจียว่าอู๋เหลานี่เป็นไหมซูโจ2พับผ้าสักกะหลาดจากเทียนตี้ซึ่งหมายถึงชมพูทวีป1พับนอกจากนี้ยังมียาดองเหล้ากระปุกหนึ่งท่านเป็นหลานของหมอวิเศษอู๋ชิงเอียนสมควรล่วงรู้วิชาแพทย์แต่ว่าตำรับยาของท่านไม่สามารถรักษาโรคเท้าเย็นของท่านลองดื่มยาดองเหล้ากระปุกนี้เถอะอู๋เจียกวาดมองเกาหวนซิน
ที่ด้านข้างแวบหนึ่งยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าคาดว่าเป็นของหมอหญิงเก่าแล้วอูเจียร่ำเรียนวิชาเพียงผิวเผินกลับต้องให้ไต่เท้าชางตูกับแม่นางเก่าวุ่นวายใจแล้วหยางหลิงไม่กล้าเพิกเฉยต่ออุ้ยยงจึงหยิบฉวยกล่องแพรมา3ใบกล่าวขึ้นว่าพี่อุ้ยรอบรู้กว้างขวางเราไม่ทราบมอบสิ่งของใดให้ที่นี้มีเครื่องประดับ3ชิ้นแม้ไม่ถือว่ามีค่าแต่มีฝีมือประณีตขอมอบต่อหูหยินกับธิดาท่านอุ้ยยงรีบกล่าวว่าขอบคุณใต้เท้านานาหลิวหลิวรีบเข้ามาขอบคุณใต้เท้าหญิงสาวทั้งสองเดินชดช้อยเข้ามาย่อกายลงกราบกรานแล้วกล่าวว่านานาหลิวหลิวขอบคุณใต้เท้าหยางตอนที่อยู่ที่ตึกหลังพวกนางพากันปลดแพรคลุมหน้าพอกลับออกมาก็คลุมแพรคลุมหน้าใหม่ตอนที่พวกนางมาถึงมีผู้คนมากหน้าหลายตาหยางหลิงไม่ทันสังเกตยามนี้ค่อยพบว่าพวกนางสวมชุดเขียวรัดแขนใส่เสื้อกั๊กรับรูปกางเกงแคบยาวใบหน้ายังคลุมแพรเบาบางเพียงเผยเห็นตาสีฟ้าสุกใสและคิ้วเรียวโค้งทั้งคู่หานโย่เหนียงรับกล่องแพรจากมือหยางหลิงส่งไปให้หญิงสาวทั้งสองกล่าวว่าไม่เมยทั้งสองงดงามยิ่งหวังว่าเครื่องประดับ2ชุดนี้เป็นที่พึงพอใจของพวกท่านหญิงสาวทั้งสองย่อกายกราบขอบคุณอีกครารับกล่องแพรไปหยางหลิงยิ้มพลางกล่าวว่านานาคงเป็นเอ้อเจียหมายถึงพี่สาวรองหลิวหลิวเป็นซันเม่ยหมายถึงน้องสาวสามพี่อุ้ยเรากล่าวถูกต้องหรือไม่หยางหลิงเรียกอุ้ยโยงเป็นพี่อุ้ยเท่ากับตั้งตนเป็นอาของหญิงสาวทั้งสองหญิงสาวตาสีฟ้านางหนึ่งจึงยกมือปิดปากหัวรอกกล่าวว่าหยางหูหยินเรียกข้าพเจ้าเป็นเม่ยเม่ยใต้เท้าหยางกับเรียกท่านเป็นพี่อุ้ยท่านพ่อมีวิชาคำนวณเป็นเลิศลองคิดบัญชีรายนี้ดูอุ้ยยงถลึงตาใส่นางจากนั้นกล่าวกับหยางหลิงว่าใช่แล้วอย่าโถซุกซนนางนี้คือนานาจากนั้นเรียกชื่อเต็มของนางออกมากลับทั้งยาวทั้งประหลาดพิกลหานโย่เหนียงถึงกับรับฟังจนหัวร่อออกมาอุ้ยยงกลับกระยิมยิ้มย่องประสานมือล่ำลาหยางหลิงกับหูหยินทั้งหลายเดินสายงนเงนออกจากตึกโดยสารเกี้ยวกลับที่พักหลิวเปียวหยางอี้ชิงกับอู่ฮั่นเฉาก็ดื่มจนมึนเมาแต่หยางหลิงพอเหลียวหน้ามองต่างก็ยืดตัวตรงถึงแม้ใบหน้าแดงกำสายตายังกระจ่างแจ่มใสหยางหลิงผงกศีรษะด้วยความพึงพอใจกล่าวว่าสร้างความลำบากแก่พวกท่านแล้วฝูงโจรเหล่านั้นกล้าซ่องสุมอยู่ในนครหลวงหลายร้อยคนก่อคดีอย่างอุกอาจไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ทราบว่ายังกล้าบุกตึกตระกูลหยางอีกหรือไม่ให้หลิวเปียวนอนที่ตึกหน้าหลิวเปียวประสานมือขานรับว่าทราบแล้วผู้น้อยทั้งหลายไม่ได้ดื่มมากเกินไปไม่เป็นเหตุให้เสียการกล่าวจบก็หันกายไปหยางหลิงผงกศีรษะกล่าวว่าอี้ชิงไปที่ตึกหลังเราให้ความสำคัญกับห้องใต้ดินยิ่งท่านต้องเพิ่มความระมัดระวังหยางอี้ชิงปล่อยให้สตรีแดงหลบหนีไปส่วนหลิวเปียวกวาดล้างโจรร้าย200คนแทบหมดสิ้นสร้างความละอายใจยิ่งพอฟังจึงกล่าวแต่ถ้าวางใจนอกจากฝูงโจรไม่มาไม่เช่นนั้นต่อให้มี3หัว6แขนก็ไม่อาจหลบหนีรอดจากแหฟ้าตาข่ายดินของเราอู่ฮั่นเฉาเห็นหยางอี้ชิงจากไปแล้วจึงกล่าวแต่เท้าเราต้องทำอะไรหยางหลิงสำรวจดูมันเที่ยวหนึ่งแล้วกล่าวกับหานโย่เหนียงว่าโย่เหนียงท่านเห็นว่ารูปร่างของฮั่นเฉาใกล้เคียงกับเราหรือไม่หานโย่เหนียงส่งเสียงดังเอื้อมกล่าวว่าเพียงแต่แข็งแรงกว่าเล็กน้อยหยางหลิงยิ้มพลางกล่าวว่านั่นก็ใช้ได้แล้วจัดเตรียมชุดยาวของเราชุดหนึ่งส่งไปที่ห้องของฮั่นเฉาพรุ่งนี้เราจะให้ฮั่นเฉาเป็นเพื่อนเราเข้านครหลวงอูฮั่นเฉาไม่ถือสาหยางหลิงจัดเสื้อผ้าให้กับมันเพียงไม่ทราบยายต้องสวมใส่เสื้อผ้าของหยางหลิงสร้างความสงสัยใจยิ่งหยางหลิงไม่สนใจสีหน้าอันเครือบแคลงสงสัยของมันหากกล่าวว่าเรายังไม่ง่วงเหงาคิดไปนั่งที่ห้องของท่าน
มันชักชวนอู่ฮั่นเฉาเดินเคียงคู่กันไปปากกล่าวขึ้นว่าเมื่อวานท่านบอกต่อเราว่ายามเดินเหินสามารถฝึกวิชากำลังภายในเรายังรับฟังไม่เข้าใจพรุ่งนี้เช้าเราจะให้ทางทหารจัดส่งเทียบกราบอาจารย์ไปยังเจ้าสำนักอู่ตังท่านเมื่อบอกว่าท่านเจ้าสำนักต้องรับเราเป็นศิษย์อย่างนั้นขอให้ศิษย์พี่ใหญ่ชี้แนะเคล็ดวิชาแก่เราเถอะหนังสือเสียงย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋องภาคหนึ่งจบเล่มที่7รอติดตามเล่มที่8เร็วๆนี้ครับ